My Mapping by พ่อหนุ่มครับภาษาไทยชุดที่1ตัวสะกดตัวสะกดประกอบด้วยแม่กกมีตัวกอไก่ขอไข่คอควายคอระฆังเป็นตัวสะกดแม่กดมีตัวจอจานดอเด็กตอเต่าชอช้างซอโซ่ดอชดาตอปตักทอฐานทอนางมุนโททอทหารทอพุทเท่าทอถุงทอทงสอสลาสอบฤษีสอเสือเป็นตัวสะกดแม่กบมีตัวบอใบไม้ปอปลาพอพานลอลึพอสำเภาเป็นตัวสะกดแม่กมมีตัวมอม้าเป็นตัวสะกดแม่กงมีตัวงองูเป็นตัวสะกดแม่กลมีตัวนอหนูรอเรือรอลิงยอหญิงนอเนนรอจุลาเป็นตัวสะกดแม่เกยมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกดและแม่โกมีตัววแหวนเป็นตัวสะกดนะครับประเภทของคำนะฮะประกอบด้วยคำมูลคือคำที่มีความในตัวเองคำผสมคือคำมูล2คำขึ้นไปคำซ้ำคือการนำคำมาซ้ำกันโดยใช้ไมยมกคำซ้อนคือคำ2คำความหมายใกล้เคียงหรือตรงข้ามคำสมาคือคำ2คำชนกันและคำสนธิคือคำ2คำเชื่อมกันนะครับชนิดของคำนะครับประกอบด้วยคำบุพบทให้เชื่อมประโยคให้ประโยคสมบูรณ์นะครับได้แก่กับเชื่อมคำที่เกี่ยวข้องกันแก่คือใช้เมื่อผู้รับเป็นผู้เสมอกันหรือต่ำกว่าแต่คือใช้เมื่อผู้รับอาวุโสหรือศักดิ์สูงกว่าและต่อใช้ในการติดต่อการกระทำโจ่งแจ้งนะครับคำอุทานคำที่แสดงอารมณ์คำวิเศษคำขยายคำนามคำสรรพนามคำกริยาหรือคำวิเศษคำกริยาคำแสดงอาการการกระทำคำสรรพนามใช้แทนคำนามเช่นที่ซึ่งเป็นต้นนะครับคำสันธานคำเชื่อมคำกลุ่มคำประโยคและคำนามใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของได้แก่คำลักษณะนามคือคำนามบอกลักษณะของนามคำสามัญนามคือคำนามทั่วไปคำวิสารมัญนามคือคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะคำอาการนามคือคำนามที่เกิดจากการบวกคำกริยาหรือความบวกกับคำวิเศษและคำสมุหนามนะครับคือคำนามบอกหมวดหมู่นะครับ